นี่มาแล้วจ้าน่ากินมากน่ากินมากแค่เดินเข้ามาหน้าร้านเห็นเมนูแต่ละอันก็คือน้ำลายไหลแล้วนะครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเหรียญหัวนั่นเองเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มปลาก็มีซุกี้ก็มีซุกี้ก็มีเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยให้ไข่กินก่อนเลยบะหมี่หมูรวมบะหมี่รวมหมูที่เด็ดของที่นี่เขาบอกว่าลูกชิ้นคือเขาทำเองหมดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ากังวลเรื่องสารต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยสุดเส้นน่าจะดีมากอ่ะดูเส้นแบบมันจะเล็กๆเนาะหอมมากแล้วน้ำซุปคือใสแล้วก็อร่อยหอมหวานนิดๆกำลังดีเลยซุปดีน้ำซุปอร่อยค่ะซุปปลากระพงก็ต้องดีคุณดูครับให้เนื้อปลากระพงมาแบบจุกจุกเนื้อฟูมากขอชิมแบบตัวน้ำข้าวต้มก่อนเลยเส้นอร่อยมากเลยสุกดีมากไม่มีกลิ่นคาวเลยของกระเทียมเจียวนิดๆหอมเพียงหน่อยๆเพียงๆแล้วเขาจะมีเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอย่างนี้นะครับเทลงไปก็ได้หรือว่าเราจะแบบจิ้มหูเนื้อปลาชิ้นใหญ่มากจริงก๋วยเตี๋ยวชามนึงอยู่ที่ประมาณ 40-60 บาทประมาณนี้ถือว่าถูกมากเป็นไงคะปลากระพงแบบดีปลากระพงสดมากต้มมาเป็นเรียงเม็ดเรียงเม็ดหนึ่งก็คือให้แบบอิ่มอิ่มอิ่มไปเลยอ่ะคล้องคอบะหมี่หมูรวมก็คือรวมจริงๆนะคะอันนี้เป็นกระเพาะหมูมีไส้นะคะมีเนื้อหมูสดลูกชิ้นหมูแบบนี้ด้วยแล้วก็ตับหมูก็คือเต็มชามเลยเยอะมากขอลองชิมน้ำจิ้มของลูกจิ้มนิดนึงนะคะน้ำจิ้มแซ่บเนี่ยแล้วลูกชิ้นที่ทำเองนะครับติดมาสองพันยังไงน้ำจิ้มดีเนาะก็ถึงก็อร่อยเด้งลูกไม่ใหญ่มากและกระเทียมเจียวที่นี่นะพอราดมาในหมูแล้วหูหอมหอมตะโกนหอมหอมตกใจอ่ะกระเทียมลูกชิ้นเขามีความแบบเป็นเนื้อหมูเด้งๆแบบนี้เลยอ่ะน้ำจิ้มเนี้ยจิ้มกับอะไรก็อร่อยอันนี้คือแบบซุปนี่น้ำนะครับเขาจะใส่น้ำซุปเติมเข้ามานิดนึงแบบนี้แล้วดูแบบมีเนี่ยเกี๊ยวอ่ะเครื่องทะเลดูดีมากคุณดูกุ้งแบบใสๆเด้งๆเหมือนเลยแล้วแบบชิ้นใหญ่มากน้ำซุปที่เขาดูไม่เหมือนที่อื่นทำโตๆคือแบบมีเนื้อข้นๆแต่ที่นี่เขาทำน้ำซุปดีมากเลยเนาะต้นหู้ยี้อ๋อไม่มูฟออนจากลูกชิ้นอะส่วนพริกเขาเอาไปคั่วก่อนมันหอมถ้าหอมเขาทำเส้นดีซุปอร่อยแล้วก็คือวัตถุดิบดูสะอาดสะอาดแล้วก็ล้างเครื่องในมาแบบว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มแล้วเนี่ยที่ร้านคือมีอีกหลายเมนูเลยข้าวเปล่าก็มีนะครับที่นี่เอามากินกับต้มเลือดหมูไงเอามากินกับต้มเลือดหมู